สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับหากท่านผู้ชมติดตามชมรายการบ้านธรรมะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็คงจะได้เห็นบรรยากาศของการสนทนาธรรมณบ้านธรรมะภาคเหนือจังหวัดลำพูนนะครับหลังจากที่ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ารายการบ้านธรรมะในวันนี้นะครับจะได้นำเนื้อหาการสนทนาธรรมเก็บตกจากคราวก่อนๆ นะครับก่อนที่จะได้มีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในวันนั้นเพราะว่าเนื้อหาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับแต่ละคำในพระไตรปิฎกนะคะเข้าใจเหมือนเข้าใจแล้วแต่ไม่พอเพราะเหตุว่าจะต้องไตร่ตรองทุกแง่มุมไม่ว่าจะโดยคำใดๆที่พระองค์ตรัสถึงเพียงสิ่งเดียวแต่ทรงประจักษ์แจ้งในยะความเป็นจริงของสิ่งนั้นทุกประการจนถึงที่สุดพระฉันเป็นผู้ที่เริ่มรู้ว่ามีผู้หนึ่งนะคะซึ่งมนุษย์เทวดาพรหมผู้ใดก็ตามโลกไหนก็ตามกราบไหว้บูชาในพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะได้ฟังความจริงแล้วค่ะจึงได้เห็นพระคุณว่าตรัสรู้จริงๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงการประจักษ์แจ้งได้ได้ยินคำว่าอริยสัจ4นะคะต้องศึกษาตั้งแต่คำแรกอริยสัจจะธรรมะหรือเปล่าหรือว่าอริยสัจอะไรก็ไม่รู้แต่ธรรมะเป็นสัจจะความจริงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยจะปฏิเสธว่าไม่จริงไม่ได้เพราะมีจริงกำลังปรากฏแต่ละหนึ่งลองคิดดูนะคะเห็นจริงแน่หนึ่งได้ยินก็จริงคิดก็จริงชอบก็จริงโกรธก็จริงทั้งหมดจริงค่ะเป็นแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดากี่ชาติมาแล้วหรือว่าทุกชาติเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เองสิ่งที่มีนะคะเกิดดับต้องค่อยๆฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความลึกซึ้งจนกระทั่งประจักษ์แจ้งแล้วก็ละความสงสัยความไม่รู้และความเห็นผิดว่ามีเราหรือว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ใช้คำว่าอัตตาแม่ไม่เรียกว่าอัตตานะคะเพียงบอกว่านกก็นกแล้วนะใช่ไหมคะก็เป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแมวไม่ใช่นกก็เป็นอีกหนึ่งละเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตมาโดยตลอดแต่ว่าจริงหรือเปล่านกอยู่ไหนลองหาสิหรือแม้แต่คนนะคะที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ไหนคะมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงต้องพบลองหาคนสิถ้าไม่ฟังไม่พิจารณานะคะมีแต่คนแต่ถ้าเป็นผู้ที่ตรงจริงๆบอกหน่อยคนอยู่ไหนหาคนมาสิสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจความจริงว่าไม่น่าอัศจรรย์หรือแปลกใจเลยว่าอยู่ในโลกของความไม่รู้มานานเท่าไหร่คะเพราะว่าตามความเป็นจริงเห็นเดี๋ยวนี้เกิดก็ไม่รู้มีจริงๆถ้าไม่เกิดจะมีหรือและไม่ได้มีเห็นตลอดไปเห็นก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นเห็นที่เกิดเนี่ยเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเป็นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกจริงไหมไหนคนคะพระเชนไม่ใช่เชื่อนะคะว่าไม่มีอัตตาไม่มีคนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นความจริงอย่างนั้นซึ่งค่อยๆฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งเห็นความลึกซึ้งจนกระทั่งละความติดข้องและความหวังที่จะรู้แจ้งความจริงนั้นโดยไม่รู้อะไรเลยแต่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถูกปกปิดไว้นานมากเท่าไหร่ในสังสารวัฏไม่ต้องนับเลยค่ะแสนโกรธกับเฉพาะเพียงเกิดมาจนถึงบัดนี้นี่นะคะแม้ขณะนี้เองเห็นก็เกิดดับก็ไม่รู้เริ่มพิจารณาแล้วค่ะจริงไหมความจริงเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมั่นคงว่าความจริงนี่แหละ
จากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังใครจะมารู้ว่าเห็นมีจริงๆเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกจึงไม่มีคนเห็นไม่มีนกเห็นแต่เห็นมีเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเนี่ยค่ะเบื่อไหมคะพูดซ้ำไปซ้ำมาสิ่งที่มีจริงแต่ถ้าไม่พูดคิดถึงเรื่องอื่นแล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่าคนมีหรือเปล่าเรามีหรือเปล่าถ้าเรามีเราอยู่ไหนถ้าเป็นเราจะต้องตายเหรอในเมื่อเป็นเราแต่เพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก่อนที่เราจะบอกว่าตายที่เป็นคนตายแต่เห็นเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกตายไหมไม่กลับมาอีกเลยจึงมีคำว่ามรณะนะคะขะนิกะคือขณะขณะขณะขะนิกะมรณะตายอยู่ทุกขณะถ้ารู้จริงๆนะคะการที่กลัวตายเสียดายไม่อยากตายอยากอยู่ไปนานๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นธรรมดาตายแล้วก็เกิดเหมือนเดี๋ยวนี้เลยและใครจะรู้ตอนตายคะสั้นแสนสั้นหนึ่งขณะแล้วก็เกิดแล้วต้องกลัวไหมชาติก่อนเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าขณะที่เกิดใหม่ก็เป็นคนนั้นแหละใหม่จำเก่าไม่ได้เลยสักนิดเดียวเคยทำอะไรมาบ้างเคยสุขเคยทุกข์อย่างไรเคยโกรธเคยไม่ชอบเคยทำความดีความไม่ดีมาแค่ไหนไม่เหลือเลยค่ะไม่เหลือที่จะจำแต่ทุกขณะนี้สิ่งนั้นเกิดกับจิตไม่ไกลกันเลยไม่ห่างกันเลยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอยู่ด้วยกันสะสมไปจนกระทั่งขณะนี้ค่ะใครมีความเข้าใจธรรมะแค่ไหนถ้าไม่เคยฟังมาเลยเนี่ยจะเข้าใจไหมและถ้าเข้าใจเพียงนิดหน่อยก็หมายความว่าไม่ได้ไตรตรองพอหรือว่าไม่เคยฟังมาเลยหรือว่าเคยฟังมาเพียงเล็กน้อยนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครจะไปบังคับใครได้นะคะทุกอย่างแจกไปเป็นละเอียดไม่มีใครเลยนอกจากเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะโดยการที่มีความปีตินะคะมีโอกาสได้ฟังความจริงแม้เพียงเริ่มต้นก็ดีกว่าไม่ฟังเลยถ้าไม่ฟังเลยเมื่อไหร่ล่ะคะชาติไหนที่จะรู้ความจริงก็อยู่ไปอย่างนี้แหละธรรมะก็เกิดดับไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้ความจริงตราบใดที่มีเหตุที่จะให้ธรรมะใดเกิดธรรมะนั้นต้องเกิดเป็นธรรมะนั้นจะเป็นอื่นไม่ได้เลยพิสูจน์ได้จริงๆใช่ไหมคะทุกขณะเดี๋ยวนี้คิดอะไรแล้วก็คิดด้วยอะไรอะไรคิดติดข้องในสิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนั้นพอใจในสิ่งนั้นหรือไม่อยากมีสิ่งนั้นเลยไม่ชอบเลยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยอยู่อย่างนี้แหละไปเรื่อยๆแต่ว่าหารู้ไม่ว่าสะสมทั้งสิ่งที่เกิดดีหรือชั่วทำให้จิตได้ค่ะหลากหลายมากไม่มีใครสามารถที่จะชำระให้สิ่งที่เกิดจากความไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยให้หมดสิ้นไปได้จนกว่าจะรู้ความจริงนะคะทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นจึงมีส่วนหนึ่งในสังสารวัฏที่ได้สะสมมาที่มีโอกาสได้ฟังความลึกซึ้งของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้นะคะแต่ต้องไม่ประมาทเลยค่ะไม่ใช่ได้ยินนิดเดียวก็อยากจะประจักษ์แจ้งมีความขวนขวายพยายามหารู้ไม่ว่าแม้ขณะนั้นก็เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วตามเหตุตามปัจจัยเป็นสิ่งที่มีจริงก็ไม่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดเป็นอย่างนั้นกลับกลายเป็นเราอยากอย่างนั้นคิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงนะคะต้องเป็นผู้ที่เคารพความจริงตรงต่อความจริงไม่เปลี่ยนเพราะรู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้และรู้ว่ารู้ได้ค่ะก็มีจริงๆจะไม่รู้เลยค่ะเห็นเนี่ยกำลังเห็นแล้วก็จริงๆก็คือถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นแต่ที่มีเห็นเดี๋ยวนี้เพราะเห็นเกิดและจะรู้ไม่ได้หรือถ้าค่อยๆเข้าใจความต่างของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งในความเป็นลักษณะแต่ละหนึ่งนั้นจนกระทั่งค่อยๆรู้มากขึ้นในแต่ละหนึ่งเมื่อรู้มากขึ้นก็ละความติดข้องในแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อกันจนความเข้าใจแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะชัดเจนขึ้นจนสามารถรู้ความจริงที่เกิดดับ
แต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยนะคะทรงแสดงความจริงซึ่งต้องอาศัยการไตร่ตรองฟังแล้วเข้าใจไม่พอค่ะฟังอีกลึกซึ้งขึ้นมาอีกโดยนัยยะประการต่างๆสอดคล้องกันทั้งหมดกล่าวถึงธรรมะที่มีจริงโดยประการต่างๆเพื่อให้ละความติดข้องความไม่รู้ที่หลงยึดถือธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้คำว่าอัตตาก็ได้นะคะเพราะเราได้ยินคำนี้บ่อยๆสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คืออัตตานกเก้าอี้โต๊ะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเป็นอัตตาทั้งนั้นเลยและรวมทั้งคนทั้งหลายที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ที่เราว่าเป็นคนบ้างหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ต่างกันว่าสิ่งนั้นรู้หรือสิ่งนั้นไม่รู้อะไรเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆฟังนะคะไม่ใช่รีบร้อนไปไหนเลยค่ะแต่ตรงต่อความจริงเคารพต่อความจริงไม่เปลี่ยนความจริงเป็นสัจจะบารมีเป็นคนที่ตรงต่อความจริงจะค่อยๆรู้จักความจริงดีคือดีชั่วคือชั่วไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นก็จะรู้จักธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นเรามานานมากดีกว่ารู้จักคนอื่นไหมคะรู้จักคนอื่นนี่รู้สึกจะรู้จักกันตั้งแต่เช้ามาเลยนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยสักหนึ่งขณะเนี่ยรู้ไหมเหมือนเขาหรือเปล่าสะสมความไม่ดีความไม่รู้มาอย่างนั้นหรือเปล่าเพียงแต่ว่ายังไม่มีปัจจัยที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยเห็นง่ายมากแต่ถ้าเป็นอยู่ที่ตัวเองนะคะไม่เห็นกำลังว่าคนอื่นติเตียนคนอื่นเนี่ยจิตขณะนั้นเป็นอะไรคะเห็นไหมคะไม่เห็นเหมือนกันไหมคนอื่นเขาก็ว่าเราเราก็ว่าเขาแล้วก็ไม่รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วก็คือว่าขณะนั้นเป็นอะไรห้ามไม่ได้มีการสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นขณะนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่เดี๋ยวนี้ที่กำลังคิดนะคะคิดต่างกันความเข้าใจต่างกันตามการสะสมจนกว่าจะเริ่มเข้าใจมั่นคงว่าไม่ใช่อัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะแต่เป็นอนัตตาธรรมะเป็นธรรมะแข็งเป็นแข็งคนที่เขาบอกว่าเขามีตัวตนนะคะนี่เป็นตัวเขาก็ถามเขาว่าหามาซื้อไหนตัวเขาก็ชี้ที่ตัวก็บอกเขาก็แข็งไม่ใช่เหรอแล้วจะว่าเป็นตัวได้ยังไงพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่ตรงต่อความเป็นจริงนะคะค่อยๆตรงขึ้นตรงขึ้นแล้วก็รู้ว่าธรรมะลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้เพราะว่านี่ขั้นฟังความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะรู้ว่าความไม่รู้ของผู้คนทั้งหลายมากมายที่สะสมมาที่จะคิดว่าเป็นแต่ละคนซึ่งเป็นธรรมะมากมายนะคะเป็นแต่ละธรรมะไปเนี่ยต้องอาศัยการฟังตามลำดับถ้าไม่มีการฟังเลยเนี่ยจะให้ไปประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะไม่มีทางด้วยเหตุนี้นะคะต้องให้รู้ก่อนว่าความไม่รู้ของแต่ละคนเนี่ยมากแค่ไหนจริงหรือเปล่าคะตอนนี้ก็ตรงถ้าใครคิดว่าคงน้อยนะตรงไหมในเมื่อทั้งวันเนี่ยค่ะเห็นก็ไม่รู้ดับแล้วได้ยินก็ไม่รู้ดับแล้วสิ่งที่เกิดดับทุกขณะไม่รู้เลยเราจะบอกว่ารู้มากได้ไหมนี่เป็นสิ่งซึ่งเราสามารถที่จะสนทนาคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้เริ่มพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะโดยการไม่ประมาทในความลึกซึ้งของธรรมะว่าฟังเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่ฟังเนี่ยเข้าใจแค่ไหนได้ยินเสียงรู้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรเพียงแค่รู้คำไม่พอนะคะต้องคำนั้นหมายถึงอะไรที่มีจริงๆอย่างเห็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้หมายความถึงได้ยินใช้คำนี้เสียงนี้ในภาษานี้หมายความถึงสิ่งนี้ถ้าเป็นอีกภาษาหนึ่งก็คุ้นเคยกับความหมายในภาษานั้นแต่เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้จะใช้คำอะไรก็ได้นะคะภาษาไทยเป็นแข็งรู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่แข็งที่กำลังถูกกระทบถ้าไม่กระทบแข็งจะไม่ปรากฏเลยไปเรียกว่าโต๊ะแข็งไหนล่ะไม่ได้กระทบเลยแต่กำลังแข็งตรงไหนเนี่ย
นั่นแหละความจริงคือสิ่งนั้นต้องเกิดทั้งแข็งและรู้แข็งถ้ามีแต่แข็งไม่มีสภาพที่รู้แข็งแข็งก็ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นสภาพรู้ถ้าไม่ได้รู้แข็งก็รู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นขณะที่รู้แข็งสภาพรู้รู้แข็งและแข็งก็มีจริงให้รู้แล้วก็ดับไปทั้งสองอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยจะกล่าวว่าโลกแตกก็ได้นะคะเพราะโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดดับหาโลกสิโลกอยู่ไหนเพราะฉะนั้นทุกคำนี่ค่ะถ้าไตร่ตรองแล้วก็จะค่อยๆรู้ความจริงนะคะทำให้ขณะนั้นนะคะมีความอดทนที่จะรู้ว่าความจริงเป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ต้องอาศัยความอดทนอย่างมากที่จะเข้าใจจริงๆทีละเล็กทีละน้อยถ้าปราศจากความอดทนด้วยปัญญาที่รู้ความจริงนะคะจะรู้ความจริงไม่ได้เลยจริงไหมแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคำก็เข้าใจขึ้นนะคะว่าบารมีปาระฝั่งของความไม่มีกิเลสกับฝั่งที่เต็มไปด้วยกิเลสคนละฝั่งเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงฝั่งที่ค่อยๆหมดกิเลสจนกระทั่งไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งที่ฟังแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยไม่รู้จักแต่ละอย่างแต่ละชาติเหมือนชาตินี้และชาตินี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเกิดดับมากมายนับไม่ถ้วนแล้วเมื่อไรจะรู้ความจริงถ้าเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมอดทนไหมมีวิริยะความเพียรที่จะฟังที่จะไตร่ตรองฟังแล้วฟังอีกจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเหมือนจับด้ามมีดเนี่ยค่ะมีคนบอกว่าจับแล้วด้ามมีดสึกนะก็ไม่จับแล้วด้ามมีดจะสึกได้ไหมคะแต่พอจับวันแรกก็ไม่เห็นสึกบางทีอีกจะนานถึงหลายเดือนหลายปีก็ยังไม่สึกแต่จับไปเถอะต้องสึกแน่ปรากฏให้รู้ว่ามีมีดสึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มาจากไหนล่ะสึกได้อย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นความไม่รู้ที่มีมากเนี่ยจะค่อยๆหมดไปเมื่อมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้อดทนนะคะเป็นขันติบารมีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่ใช่เราพยายามไปรู้ค่ะแต่ความเข้าใจถูกทำให้เกิดความเพียรว่าถ้าไม่ฟังไม่รู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้เพราะฉะนั้นวิริยะบารมีก็มีทุกครั้งที่ฟังสิ่งที่จริงแต่ลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้จึงไม่ไปหวังที่จะทำอะไรที่จะรู้เป็นการละสมุทัยสัจซึ่งเป็นอริยสัจจะที่สองทุกอย่างเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องสืบเนื่องกันทั้งหมดเพราะว่าเป็นความจริงตามลำดับเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนี่นะคะถ้าเราคิดคนเดียวเราก็เข้าใจตามที่เราคิดแต่ถ้าเรามีการสนทนาเนี่ยค่ะเราก็จะได้ฟังการคิดไตร่ตรองของคนอื่นในแต่ละแง่มุมที่จะทำให้เราได้เข้าใจด้วยเพราะว่าเขาก็ใช้เวลาศึกษาเราก็ใช้เวลาศึกษาเท่าไหร่ก็ยังไม่พอจนกว่าเมื่อต่างคนต่างศึกษามีอะไรที่จะเข้าใจเพิ่มเติมประกอบกันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคงได้ยินได้ฟังเรื่องมงคล38ต้องไปนั่งจำหมดไหมคะ38เอาสักข้อ2ข้อการฟังธรรมะเป็นมงคลนำมาซึ่งความเจริญคือความเข้าใจถูกในชีวิตซึ่งอยู่กับความไม่รู้และความเข้าใจผิดมานานเท่าไหร่จนไม่สามารถที่จะค่อยๆคลายลงไปได้ถ้าไม่ได้ฟังคำที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีด้วยความอดทนด้วยความเพียรที่จะรู้ว่าความจริงนั้นจริงแค่ไหนสามารถจะรู้ได้อย่างนั้นนี่คือบารมีเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่การฟังธรรมะเข้าใจก็เป็นบารมีใช่ไหมคะปัญญาบารมีทำให้มีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานะมั่นคงว่าหนทางเดียวที่จะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ได้แน่ๆแต่ต้องอดทนที่จะค่อยๆเข้าใจเพื่อเนกขัมมะบารมีสละความติดข้องเพราะเกิดจากความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เลยเป็นไปนานเท่าไหร่ก็ต้องเป็นไปอีกตราบใดที่ยังมีเหตุนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นมงคลนะคะเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ยังมีการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลด้วย
มงคลอื่นก็คงมีอีกมากนะคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะได้สนทนากันถ้าท่านผู้ใดมีข้อสงสัยใครที่จะได้กล่าวถึงนะคะก็เชิญค่ะครับก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากนะครับที่จะได้บูชาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสนทนาธรรมเพราะว่าจุดประสงค์ที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาเพื่อประโยชน์ของทุกคนผู้มีศรัทธาที่จะได้ศึกษาได้ฟังได้ไตร่ตรองได้พิจารณาคำจริงของพระองค์ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวข้อความในพระไตรปิฎกซึ่งก็จะเห็นถึงบุคคลที่ไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมโดยลำดับและเมื่อบุคคลนั้นนะครับได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีอันปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาณที่นั้นเองครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรเมื่อมีพระธรรมความรู้ความเข้าใจก็สามารถเกิดขึ้นรู้ความเป็นจริงณที่นั้นเองแต่บุคคลที่จะรู้อย่างนี้นะครับหมายถึงว่ามีดวงตาเห็นธรรมครับท่านอาจารย์ครับแต่ถ้าย้อนลงมาในฐานะของผู้ที่เริ่มต้นที่จะศึกษาเริ่มต้นที่จะรู้ความเป็นจริงของธรรมะครับการกล่าวถึงคำที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาการเริ่มต้นที่จะค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งเนี่ยครับท่านอาจารย์ที่จะนำไปสู่ความรู้ตามท่านผู้รู้ทั้งหลายที่มีโอกาสได้เฝ้าฟังพระธรรมในครั้งที่พระองค์ยังพระชนชีพอยู่อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับค่ะหาเองได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้อะไรจริงไม่มีทางที่จะหาเองได้เลยครับเห็นไหมคะแค่นี้ค่ะต้องตรงละอาศัยใครพี่น้องเพื่อนฝูงหรือไงเป็นไปไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ต้องอาศัยผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดนะคะพระชนที่ทรงแสดงคือความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงของทุกสิ่งแค่คำว่าทุกสิ่งก็งงกันแล้วค่ะไม่รู้สิ่งไหนอ่ะใช่ไหมคะไม่คุ้นเคยกับคำว่าสิ่งเลยแต่ภาษาก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะในภาษาต่างๆแต่เปลี่ยนลักษณะความจริงไม่ได้กำลังเห็นเนี่ยจริงไหมจริงครับต้องเรียกชื่อไหมไม่ต้องเรียกชื่อเห็นไหมคะเริ่มเข้าใจละสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกชื่อแต่ถ้าไม่เรียกชื่อจะรู้ไหมว่าหมายความถึงอะไรเพราะมีเยอะมากจึงจำเป็นต้องใช้ชื่อแต่ให้รู้ว่าชื่อนั้นนะคะหมายความถึงอะไรเช่นพูดถึงเห็นเนี่ยเหมือนรู้จักเห็นแล้วจริงหรือกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะใครรู้จักเห็นบ้างฟังคำว่าเห็นก็รู้ว่าขณะนี้กำลังเห็นครับท่านอาจารย์ค่ะแต่ไม่รู้จักเห็นแต่ไม่รู้จักเห็นครับเป็นเราเห็นยังเป็นเราเห็นอยู่จริงชื่อว่าไม่รู้จักเห็นเห็นไหมคะแต่ละคำนี่ต้องรู้เมื่อไม่รู้จักเห็นแต่มีเห็นก็ต้องเป็นเราเห็นจะเป็นใครอื่นล่ะนั่นก็เป็นความเห็นผิดละจากเห็นก็เป็นเราเห็นพอเราเห็นละชอบไหมคะสิ่งที่เห็นเดี๋ยวนี้ตั้งหลายอย่างครับค่ะอีกอย่างนึงละชอบเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงนะคะมีจริงแน่นอนแต่ละหนึ่งในชีวิตประจำวันเริ่มรู้แต่ละหนึ่งถ้าเกิดโกรธโกรธมีจริงไหมมีจริงครับไม่มีใครทำให้เกิดถ้าโกรธไม่เกิดก็ไม่มีโกรธเพราะฉะนั้นโกรธจริงๆเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นโกรธและโกรธก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะต้องดับอยู่ทั้งวันไม่ได้หรอกขณะที่เห็นก็ไม่ใช่โกรธละนี่คือความลึกซึ้งของทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติที่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จึงทำให้เกิดความยินดีติดข้องในสิ่งที่ปรากฏให้
รู้ว่าจริงใช่ไหมคะแต่ว่าติดข้องมากมายจนกระทั่งไม่รู้ว่าแค่ไหนประมาณได้ไหมคะตั้งแต่เช้ามาถึงเดี๋ยวนี้ประมาณไม่ได้ครับท่านเจ้าไม่มีทางเลยแล้วในสังสารวัฏว่านี่แค่หนึ่งวันเพราะฉันอยู่ในความมืดที่ไม่รู้ความจริงนะคะและถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีอะไรเปิดให้รู้ว่าความจริงนั้นคืออย่างไรเป็นจริงเกินกว่าที่ใครจะคิดได้ไม่มีคนไม่มีอะไรเลยแต่มีธรรมะจริงไหมขณะเห็นมีได้ยินไหมไม่มีครับค่ะมีคิดไหมขณะเห็นไม่มีคิดครับต้องตรงแล้วใช่ไหมคะเห็นไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นเรื่องที่ไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลประมาณไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความประทับใจในคำที่มีโอกาสได้ฟังแล้วได้เข้าใจแม้เพียงเริ่มต้นนะคะแต่ยากมากก็คือว่ามีความปีติอย่างยิ่งที่ได้ฟังสิ่งที่เป็นความจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนในสังสารวัฏแต่ไม่ใช่ใครจะไปบังคับให้ปีติเกิดนะคะต้องเป็นผู้ที่ฟังจนกระทั่งมีความซาบซึ้งในความเป็นจริงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจึงสามารถที่จะปิติจนถึงปิติสัมโพชฌงค์เห็นไหมคะทุกคำเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นแต่พอได้ยินเนี่ยไม่มีใครจะรู้หรอกถ้าไม่ได้เข้าใจสิ่งนั้นตามลำดับว่าแต่ละคำเนี่ยหมายถึงความจริงระดับไหนแค่ไหนอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วค่ะกำลังมีเดี๋ยวนี้แต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจนะคะจะไม่รู้อะไรเลยแต่คนที่ได้ฟังบ้างก็พอจะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ตามที่ฟังนะคะมีจริงสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีจริงจริงใช้คำว่าธรรมะเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีไร้ประโยชน์แต่พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นทราบซึ้งไหมคะหรือยังได้ฟังความจริงเห็นไหมคะเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นตามปัจจัยที่สะสมมาแต่ละคนต่างกันมากไม่ซ้ำกันเลยเพราะเหตุว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วนะคะสิ่งนั้นไม่กลับมาอีกแต่ติดอยู่ในจิตสะสมอยู่ในจิตปรุงแต่งจิตขณะต่อไปเพราะฉะนั้นจะอยู่ในโลกนี้ไม่นานใครจะรู้ว่าจะเป็นคนนี้อีกนานเท่าไหร่วันหนึ่งก็ได้เดือนหนึ่งก็ได้จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มีเลยค่ะสิ่งที่เกิดมาแล้วหมดมีใหม่คนใหม่เรื่องใหม่เหตุการณ์ใหม่ตามการสะสมที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ไหนคนจะอยู่ไหนต้องมีความเข้าใจมั่นคงในธรรมะค่ะเพราะว่าเป็นอริยสัจธรรมสัจจะคือความจริงซึ่งสามารถจะรู้ประจักษ์แจ้งได้ถึงที่สุดเป็นอริยะไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่าความจริงสิ่งที่เป็นจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ปิติไหมไม่ใช่ไปบังคับนะคะแต่ให้เริ่มรู้ความเข้าใจว่าแต่ละคำที่ได้ฟังแล้วนะคะจะมีระดับของความเข้าใจตามลำดับขั้นจนกระทั่งยิ่งรู้ความจริงมากเท่าไหร่มีหรือจะไม่ปิติที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ใครทั้งสิ้นการที่จะรู้ความเป็นจริงได้ก็ต้องรู้ทีละหนึ่งครับที่จะเข้าใจขึ้นอย่างหลายครั้งของการสนทนาธรรมก็จะมีการกล่าวถึงธรรมะที่ปรากฏอย่างเห็นก็เป็นหนึ่งได้ยินก็เป็นหนึ่งความจริงก็หลายหนึ่งครับท่านอาจารย์คิดก็เรื่องราวเยอะแยะแต่การที่จะถึงการรู้ทีละหนึ่งของธรรมะอย่างเห็นเนี่ยครับก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกครับก็เข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะเพราะเห็นเกิดโดยที่ไม่ได้มีการบังคับไม่มีการที่จะจงใจให้เห็นเกิดเห็นก็เกิดครับแล้วก็ได้ยินเกิดขึ้นก็มีความเข้าใจว่าขณะที่ได้ยินเกิดเห็นย่อมไม่มีแต่ก็เป็น
ความรู้ในขั้นปริยัติซึ่งก็ไม่ได้เป็นการรู้ความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งจริงๆครับท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงคะเห็นไหมคะรู้แล้วจะทำยังไงนี่แหละตรงนี้แหละเห็นไหมคะกว่าจะรู้ความจริงโดยการละละเอียดมากค่ะหนทางนี้เป็นหนทางที่ลึกซึ้งจริงๆต้องมั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นความเข้าใจระดับไหนอย่างนักเรียนอนุบาลถ้าเราจะสมมุตินะคะเป็นเด็กเล็กๆเริ่มเข้าโรงเรียนกับคนที่จบมหาวิทยาลัยทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเอามานั่งตอบคำถามคำตอบจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นได้ยินคำเดียวความเข้าใจก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครนอกจากธรรมะทั้งหมดถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้นะคะนี่คือก้าวแรกที่จะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งใครก็รู้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็รู้ไม่ได้ว่าสิ่งนี้แหละที่ปรากฏดับแล้วเห็นไหมคะมั่นคงไหมจนกระทั่งสามารถที่จะพิจารณาทุกคำเข้าใจทุกคำลึกซึ้งขึ้นมากมายใน45พรรษานะคะที่จารึกเป็นพระไตรปิฎกมากมายหลายคำนับเป็นคำก็ไม่ถ้วนจะนับโดยใช้คำว่าพระธรรมขันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นแต่ละคำเนี่ยก็ต้องเข้าใจจริงๆไม่ใช่นิดเดียวพอแล้วครับท่านอาจารย์ครับก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆครับรู้เพียงแค่นี้ก็เพียงเท่านี้ครับแต่ก็สามารถรู้ละเอียดขึ้นได้จากการที่ศึกษาแล้วก็พิจารณาแล้วเข้าใจเพิ่มขึ้นครับท่านอาจารย์บางคนก็อาจจะแค่นี้ก็พอแล้วเกิดมาจะต้องเอาอะไรอีกเห็นไหมคะต่างคนต่างคิดค่ะแต่อีกคนบอกกว่าจะรู้ต้องไม่ใช่ชาติเดียวไม่ใช่ฟังครั้งเดียวแต่ฟังอีกต้องรู้ขึ้นแน่ๆแล้วไงจะฟังไหมจะรู้ไหมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลข้อความในจิตสูตรนะครับก็มีเทวดามาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าโลกอันอะไรย่อมนำไปอันอะไรหนอย่อมเสือกใสไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าโลกอันจิตย่อมนำไปอันจิตย่อมเสือกใสไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือจิตครับดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยครับก็ไม่ปราศจากจิตเลยแต่รู้สึกว่าเป็นไปตามอำนาจของจิตแต่ก็ไม่รู้จักจิตเลยครับอาจารย์ครับที่ท่านใช้คำว่าจิตนำไปนะคะก็ไม่ใช่เราไปตีความว่ามีจิตอย่างเดียวนะคะเพราะบางท่านก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะจิตกับเจตสิกเนี่ยจิตเป็นสภาพที่ถึงก่อนเนี่ยจิตรู้ก่อนแล้วเจตสิกเกิดตามหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยนะคะทั้งจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันนะคะเมื่อเกิดพร้อมก็ดับพร้อมด้วยนะคะอาศัยที่เกิดที่เดียวกันด้วยแต่โดยความนำไปเนี่ยโดยความเป็นใหญ่เป็นประธานของธาตุรู้นั่นเองค่ะแล้วก็จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์นะคะก็ต้องกราบเรียนท่านอาจารย์เพิ่มเติมการฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะและจะได้รู้ว่าความเข้าใจเนี่ยค่ะจะไม่เปลี่ยนถ้ามีความเข้าใจในแต่ละคำซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะแรกเริ่มก็คือว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องมั่นคงว่าเป็นธรรมะเพราะมีจริงจะบอกว่าเป็นคนเป็นนกเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นั่นไม่ใช่แต่ว่าธรรมะที่จะมีจริงคือมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ว่าลักษณะนั้นจริงอย่างนั้นไม่ใช่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นรวมความได้นะคะจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าแม้ว่าจะมีการคิดถึงคนคิดถึงโลกคิดถึงอะไรสารพัดอย่างแต่ความจริงสิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจะมั่นคงว่าธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็สิ่งที่มีจริงนะคะเยอะแยะมากมายหมดแต่ประมวลความต่างใหญ่ๆได้สองอย่างคือธรรมะประเภทหนึ่งนะคะเกิดขึ้นมีลักษณะภาวะของตนของตน
แต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้หวานใครไม่รู้จักหวานบ้างเพราะหวานเป็นหวานเกิดเมื่อไรถูกลิ้มเมื่อไรก็หวานเป็นธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งแต่หวานรู้อะไรไม่ได้เลยแข็งมีจริงๆค่ะกระทบไม่ว่าจะกระทบอะไรก็ตามแต่ซึ่งเคยจำว่าเป็นคนเป็นรองเท้าเป็นเก้าอี้เป็นอะไรแต่เวลาที่ปรากฏเมื่อกระทบเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะต่างๆกันไปแต่ว่าประเภทหนึ่งคือเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเลยไม่สามารถจะรู้อะไรได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ารูปะธรรมะรูปธรรมคนไทยก็พูดสั้นๆนะคะรูปธรรมแต่ว่าถ้ามีแต่รูปธรรมจะมีอะไรปรากฏไหมนี่แหละค่ะอำนาจของจิตล่ะใช่ไหมคะหมายความว่าถ้ามีแต่เพียงรูปอย่างเดียวจะไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะไม่มีธาตุรู้แต่ความจริงใครก็เปลี่ยนไม่ได้ทำไมมีรูปซึ่งเกิดเป็นหวานเป็นเค็มไม่รู้อะไรแล้วจะมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดแตกต่างกันคือเป็นสภาพที่รู้ใครจะบังคับบัญชาไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้จะไม่ให้มีรูปหรือจะไม่ให้มีธาตุรู้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเป็นธรรมะซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดได้เพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้หลากหลายกันเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงให้เริ่มเข้าใจในความเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยก็ให้เห็นได้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ใช่ต้องไปที่เมืองโน้นถึงจะไปเจอธรรมะแข็งจะไปปรากฏที่โน้นแต่เมื่อไรก็ตามค่ะสิ่งที่มีจริงกำลังมีเห็นไหมคะสิ่งที่มีจริงกำลังมีถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะมีลักษณะต่างกันแน่นอนใหญ่ๆคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมีลักษณะเฉพาะของตนของตนนะคะแต่ไม่สามารถรู้อะไรได้โลกไม่ปรากฏสวรรค์แม่น้ำมหาสมุทรอะไรก็ปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ต้องเป็นธาตุรู้มีแล้วใครจะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ให้มีนะธาตุนี้บังคับได้ไหมคะนี่คือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นๆซึ่งเปลี่ยนไม่ได้แต่สามารถรู้ความจริงนั้นได้เพราะเป็นความจริงที่ปรากฏให้รู้ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เป็นแต่ละธาตุนะคะแต่ต่างกันก่อนว่าเป็นประเภทที่เป็นธาตุรู้หนึ่งและธาตุไม่รู้อะไรเป็นรูปธาตุหนึ่งส่วนธาตุรู้เนี่ยนะคะทางภาษามัคคทีภาษาบาลีเนี่ยจะใช้คำว่านามะนามธาตุหรือว่านามธรรมเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้นี่เบื้องต้นนะคะแต่ต่อไปก็จะต้องเข้าใจความหมายที่ละเอียดขึ้นอีกนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมแต่จะเป็นธาตุรู้หรือไม่รู้ก็ได้ถ้าละเอียดกว่านั้นนึกไม่ออกใช่ไหมคะถ้าไม่ฟังไหนว่านามธรรมเป็นธาตุรู้นามธรรมที่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้แต่สิ่งที่ไม่ใช่รูปธรรมและไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไม่ใช่รูปธรรมไม่มีรูปร่างที่เป็นรูปเลยก็เป็นนามธรรมแต่ไม่ใช่สภาพรู้โดยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องตามลำดับด้วยความเข้าใจทุกคำที่ผ่านไม่ว่าจะโดยการอ่านโดยการฟังตอนนี้ถ้าใครพูดถึงธรรมะหมายความว่าไม่ได้พูดถึงคนสัตว์หรือว่าแม่น้ำภูเขาอะไรเลยนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือรูปธรรมเกิดแต่ไม่รู้อะไรหวานบ้างเค็มบ้างร้อนบ้างมีกลิ่นต่างๆบ้างส่วนนามธาตุหรือนามธรรมเนี่ยค่ะเกิดขึ้นต้องรู้เพราะเป็นภาวะรู้ไม่รู้ไม่ได้ใครบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ใครบังคับให้เปลี่ยนไปก็ไม่ได้นี่คืออนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นและเปลี่ยนความจริงของสิ่งนั้นไม่ได้ด้วย
ด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำเนี่ยต้องเข้าถึงความละเอียดว่าธรรมะทั้งหลายสัพเพธรรมาอนัตตาต่อไปนี้ใครจะบอกว่านี่ไม่ใช่ธรรมะนั่นไม่ใช่ธรรมะได้ไหมคะถ้าสิ่งนั้นมีลักษณะของสิ่งนั้นปรากฏแต่ถ้าไม่มีลักษณะจะบอกว่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมได้ไหมถ้าไม่มีลักษณะใดๆเลยไม่ได้ใช่ไหมคะเก้าอี้เนี่ยรูปร่างเป็นไงคะมีสี่ขาเลยค่ะแต่ว่าหลากหลายมากใช่ไหมแล้วไหนแล้วเก้าอี้จริงๆอ่ะใช่ไหมคะเพียงแต่ความจำและก็ทำให้หมายรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนั่งได้ใช่ไหมคะจะยืนก็ได้ถ้าอยากจะยืนบนเก้าอี้พระเจ้าจริงๆแล้วนี่คะธรรมะเป็นสิ่งที่สามารถจะเข้าใจกว้างมากทั่วไปแต่ว่าความจริงแท้ความจริงถึงที่สุดก็คือว่าเปลี่ยนแปลงความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ได้สงสัยไหมคะพระเจ้าฟังธรรมะนี่นะคะจากเริ่มได้ฟังแค่ไหนเข้าใจแค่นั้นไปก่อนเพราะเหตุว่าความละเอียดลึกซึ้งยังมีอีกมากด้วยเหตุนี้นะคะธาตุรู้เนี่ยเวลาโกรธรู้อะไรหรือเปล่าพูดถึงธาตุรู้นะฮะไม่ได้พูดถึงธาตุอะไรพูดถึงธาตุรู้เวลาโกรธรู้อะไรหรือเปล่าไม่รู้จะโกรธเลยค่ะใช่ไหมคะและไม่ได้ไปโกรธอื่นโกรธสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้นั่นแหละใครรับประทานอาหารเผ็ดไม่ได้มีใช่ไหมคะพอมีอาหารเผ็ดรับรู้เผ็ดมีธาตุรู้อีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นธาตุรู้นั้นไม่ได้รู้เผ็ดนะคะแต่เพราะรู้เผ็ดจึงไม่ชอบไม่พอใจไม่มีความสุขแต่ละหนึ่งเปลี่ยนธาตุที่ไม่ชอบนี่ให้เป็นธาตุรู้ไม่ได้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่เราใช้คำว่าจิตจิตต้องเป็นจิตจิตชอบไม่ได้โกรธไม่ได้จิตเกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏไม่ต้องใช้คำว่ารู้แจ้งแต่รู้แจ้งเองแล้วใช่ไหมคะเพราะต่างจากเจตสิกเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่รู้แจ้งอย่างจิตนี่คือความละเอียดที่จะต้องเริ่มต้นที่จะเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าไม่มีเราแล้วเป็นอะไรก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงตลอดที่พระองค์ตรัสรู้และปรินิพพาน45พรรษาเห็นไหมคะ45พรรษาเนี่ยไม่น้อยเลยและพูดถึงสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดไม่มีอะไรเลยที่พระองค์ไม่ได้ทรงแสดงความจริงเพราะว่าความจริงอยู่ไหนก็คืออยู่นี่ทุกขณะเห็นจริงได้ยินจริงคิดจริงชอบจริงไม่ชอบจริงเพราะฉะนั้นความหลากหลายของธรรมะเนี่ยมีมากแต่เป็นประเภทใหญ่ๆว่าธาตุรู้เกิดขึ้นรู้หลากหลายแต่ธาตุไม่รู้แม้ไม่รู้ก็เกิดขึ้นหลากหลายจักขุตาไม่ใช่หูต่างกันนะจะให้ตาเป็นหูไม่ได้จะให้หูเป็นตาก็ไม่ได้เพราะลักษณะของธาตุแต่ละธาตุเนี่ยค่ะหลากหลายต่างกันมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีความสงสัยเรื่องธรรมะใช่ไหมคะมีจริงต่างกันเป็นธาตุรู้นามธรรมกับรูปธรรมและสำหรับนามธรรมเนี่ยค่ะก็ยังต่างกันเป็นสองอย่างชีวิตจริงนะคะเดี๋ยวนี้นามธรรมที่เกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์เมื่อกี้นี่เราพูดถึงอารมณ์แล้วว่าหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้ไม่ว่าจิตกำลังเกิดขึ้นรู้อะไรสิ่งเฉพาะสิ่งที่จิตรู้นั่นแหละคืออารมณ์ถ้าไม่ลิ้มรสนะคะแต่มีรสต่างๆอยู่ในจานบอกได้ไหมคะว่ารสอะไรบ้างบอกไม่ได้ใช่ไหมคะแต่สภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นกระทบลิ้นรู้แจ้งรสนั้นเฉพาะที่กระทบชัดเจนไม่ต้องบอกใครอธิบายใครเขาก็รู้ด้วยไม่ได้เฉพาะขณะที่ธาตุรู้นั้นเกิดขึ้นลิ้มรสตรงนั้นเท่านั้นที่รู้แจ้งสิ่งนั้นเผ็ดแค่ไหนอธิบายสิได้ไหมใครอธิบายได้เพราะไม่ได้ลิ้มรส
แต่ขณะที่ลิ้มรสไม่ต้องอธิบายค่ะชัดเจนเกินคำพูดใดๆทั้งสิ้นนั่นคือภาวะของธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานไม่ทำหน้าที่อื่นเลยนะคะเกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์ภาษาบาลีก็จะออกเสียงว่าอารมณะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นใหญ่ไหมถ้าเพียงไม่มีจิตนี้อะไรจะปรากฏไม่ได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าที่ไหนแต่พระองค์ตรัสว่าเป็นใหญ่เป็นประธานคำนี้ต้องมีความหมายเพราะเหตุว่ามีธาตุรู้อื่นๆแต่ธาตุรู้อื่นๆไม่ใช่ธาตุนี้เพราะไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์เนี่ยค่ะแต่เป็นความรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเกิดพร้อมกันกับจิตที่รู้แจ้งสิ่งนั้นรู้อย่างเดียวกันด้วยเกิดพร้อมกันด้วยแต่ลักษณะต่างกันโดยประการต่างๆชอบไม่มากก็มีก็ดีใช่ไหมคะแต่แม้ดีมากก็เพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเป็นแต่ละธาตุแต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานอย่างธาตุรู้ที่รู้แจ้งซึ่งใช้คำว่าจิตตะหรือวิญญาณะหรือหัตถยะหรือมโนหรืออะไรก็ได้นะคะตามความหลากหลายของความเป็นธาตุที่รู้แจ้งโดยการกระทบสิ่งต่างๆเป็นต้นเป็นเรื่องที่มีจริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยข้อสำคัญที่สุดนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทุกคำต้องละเอียดค่ะสัพเพสังขาราอนิจจาถ้ามีแต่เพียงรูปสิ่งที่มีจริงๆที่มีภาวะลักษณะของตนแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะครับโดยไม่มีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้หรือว่าธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏโลกก็จะไม่ปรากฏไม่มีอะไรปรากฏเลยครับแต่เพราะมีจิตเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงสามารถปรากฏได้เพราะฉะนั้นโลกทั้งหมดจึงเป็นไปตามอำนาจของจิตนั่นเองครับในช่วงนี้คือช่วงห้องสมุดครับรายการบ้านธรรมะขอแนะนำหนังสือเก็บไว้ในหาไทยคัดลอกจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์บริหารมณเขตโดยอาจารย์คำปันอักษรวิไลครับมาดูกันนะครับว่าตัวอย่างธรรมะดีๆจากหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างถ้าใครก็ตามได้เข้าใจธรรมะก็คิดที่จะให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจด้วยถึงใครๆจะไม่คิดแก้ไขแต่สำหรับคนที่เข้าใจธรรมะแล้วแก้ไขแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไปก็ยังคงจะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้ท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อขอรับได้จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับท่านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดหลังรถภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมธนากรนรวัชรโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับธัมมสรณังกัจฉา